ื่องยากมากๆค่ะที่ภายในเวลาแค่นั้นจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่จับใบไผ่ให้เป็นรูปกลวยนะคะตักข้าวสารและเครื่องต่างๆเช่นถั่วและหมูลงไปจากนั้นก็ห่อแล้วมัดด้วยเชือกที่เมืองเจียเซียงในเจียซิงในมณฑลเจ้อเจียงค่ะมีชื่อเสียงเรื่องการทำบะจ่างได้อร่อยมากและมีโรงงานส่วนและในหลิวค่ะกวางหลงก็เป็นคนงานที่ห่อบะจ่างได้เร็วที่สุดเขาสามารถห่อบะจ่าง1ลูกโดยใช้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นทำให้วันหนึ่งเขาห่อได้มากถึง 3,000 ลูกขณะที่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ทำได้แค่เพียงเกือบ 2,000 ลูกเท่านั้นหลิวเปรียบเทียบการห่อบะจ่างเขาว่าก็เหมือนกับการเต้นรำต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเขาใช้เวลาพัฒนาเทคนิคการห่อและฝึกฝนอยู่หลายปีจึงจะทำได้เร็วขนาดนี้บะจ่างแต่ละลูกที่ห่อเสร็จแล้วจะต้องผ่านจุดชั่งน้ำหนักก่อนเพื่อให้น้ำหนักเท่ากันทุกลูกจึงจะมัดได้เขาใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่รอชั่งน้ำหนักเริ่มต้นห่อลูกใหม่โดยไม่ให้เวลาสูญเปล่าไปหลิวทำงานนี้มานานกว่า11ปีแล้วค่ะและเขาก็หลงรักในอาชีพนี้มากรวมทั้งบอกด้วยว่าอาชีพนี้ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากมายเขามีเงินซื้อบ้านของตัวเองและได้แต่งงานกับภรรยาอีกด้วยค่ะ